3แพร่งคือแพร่งสรรพศาสตร์แพร่งภูธรและแพร่งนราเป็นทั้งย่านค้าขายและที่อยู่อาศัยสืบทอดกันมาหลายรุ่นสูตรเด็ดของดีมีคุณค่าจึงยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ค่ะเช่นที่ร้านขนมเบื้องโบราณตรงต้นซอยแพร่งนราซึ่งปัจจุบันมีป้าสมศรีเป็นทายาทสืบทอดความอร่อยไว้มีให้ลิ้มลองทั้งแบบไส้หวานซึ่งจะมีฝอยทองพลับแห้งและฟักเชื่อมส่วนไส้เค็มจะใส่กุ้งป่นสีส้มๆรสเข้มข้นโดยป้าสมศรีรับประกันว่าขนมเบื้องที่นี่ไม่มีใครเหมือนอีกด้วยค่ะหรือถ้าอยากชมรถโบราณก็ให้ไปที่อู่วิเชียรซึ่งตั้งอยู่ที่แพร่งภูธรค่ะที่นี่เป็นอู่ซ่อมรถเก่าแก่ของย่านนี้ซึ่งคุณวิเชียรเจ้าของบอกว่าซ่อมรถได้ทุกยี่ห้อการันตีความเก่าและความเก๋าด้วยอะไหล่รถนานาชนิดที่นำมาประดับตกแต่งเหมือนเป็นมุมสะสมเล็กๆบ่งบอกถึงประสบการณ์ชีวิตได้เป็นอย่างดีค่ะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย